สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาใส่โบกมือนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานคาร์บอนแท้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้เพิ่งใส่แฮนด์ไปนะครับเดี๋ยวแฮนด์ก็ไม่ยากนะครับใส่ตามรูปนะครับง่ายมากนะครับน็อตตรงรูหมดไม่ต้องเจาะอะไรเลยมีรูให้หมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์แดก V1นะครับเดี๋ยวจะมาใส่โบกมือกันก่อนดีกว่าเพราะเอ้ยว่างๆอยู่ก็เลยมาถ่ายให้นะครับนะครับใส่โบกมือนะครับโบกมือจะมีตัวนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยตัวนี้ต้องขันออกหน่อยนะครับถ้าไม่ขันออกเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับนะครับตัวเล็กตัวน้อยมันหายหมดนะครับติดนะครับก็ประมาณนี้ครับใส่แต่ผมหาพวกเดียวไม่เจอแล้วก็ขันน็อตนะครับขันตัวนี้นะครับส่วนอีกข้างนึงจะยากหน่อยนะครับอีกข้างนึงต้องค่อนข้างถอดนะครับต้องถอดประกับออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นประกับในตัวนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกก่อนนะครับถอดประกับก่อนนะครับถอดประกับถอดสายคอนเน็งออกนะครับไม่เอ่ยน่าจะเห็นเนาะหลายเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับบางคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่บางทีผมทำรถอยู่ก็หยิบกล้องมาถ่ายให้เลยดีกว่านะครับง่ายดีจะได้แบบเป็นวิธีแนวทางอะไรเงี้ยนะเผื่อใส่ไม่ถูกนะครับออกนะครับแล้วก็ขันจึงต้องขันตัวนี้ออกนะครับต้องขันสายออกนะครับแล้วเปลี่ยนจับใหม่
ปลี่ยนกับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ไปก่อนเนาะจะค่อนข้างใจเย็นหน่อยนะครับเอาออกต้องมาถอดสายข้างล่างด้วยช่วยนะครับมันตึงมากนะครับถอดออกก็ประมาณนี้นะครับง่ายถ้าถอดข้างล่างช่วยนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ไปเลยครับมันได้2สายนะครับตัวนี้ใส่สายละฝั่งนะครับฝั่งนู้นใส่1สายนะครับแล้วก็มาใส่สายข้างล่างกืนน่ะ
มาแล้วครับไปเปลี่ยนปอกแฮนด์มาเมื่อกี้มันเป็นสีน้ำเงินมันกลืนขึ้นไปนะครับเลยเอาตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นงานเหมือนกัน CNC เหมือนกันครับแต่เป็นตัวคาร์บอนดีกว่าก็ใส
ฝั่งนะครับต้องขันตัวนี้เอาก่อนนี่ตัวนี้นะครับเอาก่อนเอาไปล่างๆนะครับมันจะได้นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับให้ดูครับนี่นะครับตัวนี้เป็นแบบคาร์บอนนะครับปลายมุดได้นะครับฝั่งโน้นก็เสร็จนะครับประมาณนี้นะครับใส่ง่ายๆนะครับไม่ยากมากนะครับนี่ใส่เองได้นะครับใครสนใจนะครับสั่งมาได้นะครับเพจบอยบายช็อปมีนะครับตัวนี้